มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อยกระดับชุมชนสร้างงานพัฒนาอาชีพต่อยอดให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นและยั่งยืนรางวัลชมเชยตำบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเสือกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปและการทอเสื่อยังนับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้นย้อมสีและสารทอให้เป็นแผ่นผืนที่ตำบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครคือภูมิภาคหนึ่งที่มีการสืบสานภูมิปัญญาทางด้านการทอเสื่อกกนี้มาอย่างยาวนานและเพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนตำบลสองดาวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนีคำมูลคอนอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครจึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเข้าไปช่วยพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปท้องถิ่นที่นอกจากเสือกกแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างอื่นอีกมากมายตอนที่เราลงไปนะคะเราก็ประชุมกลุ่มก่อนนะคะสอบถามในเรื่องของปัญหาอะไรเงี้ยค่ะของกลุ่มว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการดำเนินงานซึ่งเราก็ได้ทราบปัญหาก็คือในเรื่องของการทอเสือกบเนี่ยเส้นกบที่นำมาทอมันเป็นเชื้อราค่ะอันที่สองก็คือเขามีกลุ่มที่ทำเสือกบแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักรวมถึงตลาดออนไลน์หรืออะไรเงี้ยเขาก็อยากให้มีการส่งเสริมทางด้านนี้ด้วยนะคะเขาอยากให้มีการพัฒนาในเรื่องของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เนาะโลโก้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่4ก็คือค่ะการออกแบบลายที่ทันสมัยอะไรเงี้ยค่ะลายที่เป็นซิกเนเจอร์ของตำบลอะไรเงี้ยค่ะในการแก้ไขปัญหาของเราก็คือว่าเราจะมีการให้ความรู้ในการทำเสือกบนะคะเช่นว่าถ้ามันเป็นเชื้อราควรจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำการอบรมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นะคะในการทำเสือกบนะคะมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ซึ่งในการอบรมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งการสนับสนุนนะคะส่งเสริมให้มีการย้อมสีเสือธรรมชาติวิทยากรก็ให้แนวทางนะคะในการที่จะแบบป้องกันเชื้อราได้ก็คือว่าใส่ขันมานมอะไรเงี้ยค่ะลงไปในย้อมเสือกบนะคะมันก็จะทำให้ทนทานไม่เกิดเชื้อราไม่มีความชื้นอะไรเงี้ยค่ะประเด็นที่สองที่อบรมก็คือเป็นการพัฒนายกระดับต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก็คือเสือกบนี่ค่ะนำไปแปรรูปนะคะให้เป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์หลายอย่างรายได้ของกลุ่มเนี่ยก็คือเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยก็สามารถส่งขายทางออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะมียอดสั่งเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเข้าไปส่งเสริมนะคะก็คือมีการสอนให้ทำเฟซบุ๊กของเสือกบแล้วก็ทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้ก็จะเป็นแบรนด์กบทอเคลือบนาโนค่ะ